๋วศักดิ์สิทธิ์ที่เคยถ่ายโฆษณาร่วมกับนิชคุณก็ทวีตข้อความให้กำลังใจเช่นกันโดยบอกว่าคนเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะขณะที่นางเย็นจิตฮอร์เวชกุลคุณแม่ของนิชคุณเคยเผยกับนายกระเทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าวางแผนจะพาลูกชายกลับมาทำบุญเสริมสิริมงคลทันทีที่กลับถึงเมืองไทยค่ะ